ถล่มยับแอนจักรพงศ์ไม่ช่วยคนไทยกรรมการไม่ไว้หน้าจะเป็นเจ้าของกรรมการก็ไม่ไว้หน้าถล่มยับแอนจักรพงศ์ไม่ช่วยคนไทยด้วยกันให้ความหวังนางงามจักรวาลคนที่72แอนจักรพงศ์รับช็อกเหมือนกันแอนนาเสือตกรอบแรก หลังจากไอนาเสือไม่ผ่านเข้ารอบ16คนจนทําเอาช็อกหัวใจแฟนนางงามก็ทําให้เกิดดราม่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ตั้งคําถามไปถึงแอนจักรพงศ์ผู้ถือลิขสิทธิ์มิชชันอเวอร์สว่าทำไมไอนาไม่ผ่านเข้ารอบทั้งที่โพลหลายสํานักยกให้เป็นตัวเต็งต่อมาแอนจักรพงศ์ก็ได้ออกมาไลฟา์ชี้แจงว่าการประกวดนางงามก็เป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งเหมือนแข่งกีฬาต่างคนต่างอยากให้ประเทศตัวเองชนะแต่ก็ต้องเคารพกติกา เพราะมีปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวการเก็บคะแนนก็ใช้เออเนนยังซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี4แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสถาบัน Big กโฟของประเทศและทั่วโลกในการนับและเก็บคะแนนโกงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทุกคนอยากจะเชียร์รักนางงามของตัวเองเธอก็รักและเคารพนางงามของเราและอยากให้เขาได้ดีที่สุดแต่คนอื่นก็เสียใจเหมือนกับเรา ในฐานะที่เป็นเจ้าขององค์กรก็ต้องพูดเป็นกลางว่ากติกาคือกติกาเราเชียร์ของเราคิดว่าของเราดีที่สุดแต่คนอื่นก็คิดว่าของเขาดีที่สุดเหมือนกันซึ่ง15คนที่เข้ารอบมาจากกรรมการเลือกแต่หนึ่งคนที่มาจากการโหวตคือลาวแอนจักระพงบอกอีกว่าผู้เข้าประกวดปีนี้มีสายแข็งเยอะมากสวยเยอะมากเก่งเยอะมากบางคนไม่แต่งหน้าก็ยังสวยมาก แอนนาเสือก็สวยมากแต่คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาจากความสวยเท่านั้นแต่มีมาตรฐานข้ออื่นๆประกอบไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามในห้องดำการเข้าร่วมกิจกรรมวินาทีที่แอนนาไม่ผ่านเข้ารอบยอมรับว่าก็ตกใจเหมือนกันนั่งกำมือและคิดว่าแม้กระทั่งกรรมการยังไม่เกรงใจเจ้าของเวทีเลยคือเจ้าของเป็นคนไทยแล้วไงก็เป็นการบอกคนทั้งโลกว่าไม่มีเพราะคนไทยเองก็ยังไม่เข้าเลยก็เป็นไปตามกติกา ตอนแรกคิดว่าแอนนาต้องเข้าเพราะทุกคนก็บอกว่ามีโพลหลายสำนักแต่จากที่มุมมองส่วนตัวคิดว่าน้องทำดีที่สุดเต็มที่แล้วแต่ปีนี้สายแข่งเยอะเยอะจนน่ากลัวเต็มที่ก็เข้าท็อป16เข้า5คนยากมากเพราะขนาดโคลัมเบียยังไม่เข้าเลย